มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะได้เปิดโครงการบูรณาการรับซ่อมโครงกระดูกร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อให้สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานเพิ่มขึ้นอีก30ปีเนื่องจากปัจจุบันร่างอาจารย์ใหญ่กำลังขาดแคลนจงส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนวิชาแพทย์ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะขัดเรซินด้วยกระดาษทรายแบบละเอียดที่บริเวณส่วนเกินออกจากโครงสรีระกระดูกอาจารย์ใหญ่ที่กำลังบูรณะนั้นนับว่าเป็นหนึ่งกระบวนการในการบูรณะสรีระโครงกระดูกที่มีอายุการใช้งานทางการศึกษาด้านการแพทย์มานานกว่า30ปีแล้วซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชามีเดียอาร์ตเปิดโครงการบูรณาการรับซ่อมร่างอาจารย์ใหญ่กับทางโรงพยาบาลกลาง3ร่างการซ่อมร่างสรีระโครงกระดูกขนาดใหญ่นี้ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านอนาโตมีในการจัดวางสรีระโครงกระดูกให้ถูกต้องและเลือกวัสดุในการซ่อมแซมที่แข็งแรงซึ่งกระบวนการในการซ่อมแซมนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินโครงกระดูกสรีระของอาจารย์ใหญ่ที่มีความเสียหายหากพบว่าโครงกระดูกเสียหายมากต้องหลอมกระดูกแต่ละชิ้นขึ้นใหม่เพื่อมาทดแทนชิ้นเก่าที่สูญเสียไปแต่หากกระดูกบางส่วนมีลักษณะเป็นรูพุนก็จะใช้เลซินในการปั้นเพื่อปิดรูที่พุนเป็นหลุมเป็นแตกหักตามผิวกระดูกนะฮะเราก็ใช้วัสดุมาอุดรอยพวกนั้นไว้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับส่วนที่แตกหักก็นำไปหล่อส่วนไหนที่หายไปเลยก็หล่อปั้นขึ้นมาทดแทนการซ่อมบำรุงด้วยการใช้อีบ็อกซี่แบบตัวเร่งฝาเขียวและแบบตัวปั้นฝาน้ำเงินที่นำมาปั้นเรซินขึ้นรูปกับโครงสรีระที่สูญหายไปโดยใช้ส่วนผสม1ต่อ1และใช้น้ำแตะกับมือเล็กน้อยเพื่อให้เรซินทั้ง2ส่วนผสมเข้ากันเพื่อให้ขึ้นรูปได้ง่ายหลังจากนั้นก็นำไปขึ้นรูปตามส่วนสรีระที่สูญหายไปรอให้แห้งเป็นระยะเวลา3วันและนำกระดาษทรายแบบละเอียดมาขัดให้เรียบก่อนลงสีให้โครงกระดูกสรีระให้กลับมาเสมือนจริงอีกครั้งเพื่อให้โครงร่างกระดูกอาจารย์ใหญ่ครูผู้ไร้ลมหายใจกลับมาเป็นครูผู้ให้อีกครั้งอย่างสมบูรณ์แบบโครงกระดูกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มากมายนะเนื่องจากว่าขั้นตอนการผลิตหรือทำหุ่นขึ้นมา1ขั้นเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนพอสมควรเนื่องจากจะเริ่มตั้งแต่การจัดการของผิวเนื้อนะครับกระดูกอะไรพวกนี้ให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำมาต่อข้อต่อต่างนะครับต้องใช้คนที่มีความรู้โดยเฉพาะนะครับในการต่อและจากข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพบตัวเลขการบริจาคร่างกายของผู้ที่มีจิตศรัทธาเมื่อปี2551จำนวน 7,462 รายและปี2552จำนวน 1,031 รายส่วนปี2558ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีผู้บริจาคร่างกาย 1,190 รายซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีจำนวนลดลงโดยเฉพาะโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่อาจารย์ผู้ไร้ลมหายใจที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ที่จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการแพทย์ต่อไป